ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Booking Style ประจำวันที่30ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้แนวบรุ๊คเลสเตอร์เปิดใจก่อนเกมชิสตาศึกมาเลเซียในวันพรุ่งนี้โดยงานนี้จะหนุนกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาบรเปิดเผยมาว่าชัยชนะของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนั้นสำคัญกว่าการปลดล็อกประตูแรกของเขากับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนโดยเกมล่าสุดกองกลางของทางเลสเตอร์ซิตี้สังหารจุดโทษเป็นประตูเบิกร่องก่อนที่ทางทีมชาติไทยจะชนะสปป.ลาวไป 3-0 ทำให้ทีมมีเพิ่มเป็น4คะแนนและต้องไปวัดกับทางมาเลเซียในเกมสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมคิดว่าเกมนี้เราทำไม่ดีกว่าเกมที่พบกับทางมองโกเลียเรานั้นเล่นกันเป็นทีมมากยิ่งขึ้นเราพยายามเล่นและมันก็ออกมาดีธนวัฒน์คนนี้ก็เริ่มกล่าวประตูที่ผมทำได้ผมมีความสุขทุกอย่างมันดีเสมอเมื่อเราชนะแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ประตูของผมแต่คือชนะของทีมเกมกับทางมาเลเซียเราได้ดูพวกเขาเล่นนะและผมคิดว่าพวกเขาเล่นได้ดีและพยายามเล่นบอลกับพื้นเหมือนกับเราเกมนี้น่าจะออกมาสนุกและเรานั้นจะพยายามคว้า3แต้มออกมาให้จงได้ขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามและก็ให้กำลังใจพวกเขาก็ขอให้เป็นกำลังใจในเกมต่อไปของพวกเรากันด้วยครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจนัดสุดท้ายพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในวันที่31ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และก็ AIS Play ในครั้งนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าGoodbye Sensei นิชิโนะอำลาไทยอย่างเป็นทางการเตรียมบินกลับญี่ปุ่นในวีคหน้าโดยความเคลื่อนไหวของเซนเซอากิระนิชิโนะเซนเซลูกหนังชาวญี่ปุ่นวัย66ปีอดีตเฮดโค้ชที่เคยคุมทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุดอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่เมื่อปี2019ที่ผ่านมาก่อนจะกลายเป็นอดีตกับทางทัพช้างศึกเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยหลังจากที่แยกทางกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทางด้านเซนเซอากิระนิชิโนะก็ยังพักผ่อนอยู่ที่ประเทศไทยอีกประมาณ3เดือนเต็มก่อนจะมีกำหนดการบินกลับสู่บ้านเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยอดีตเฮดโค้ชพาผู้พาทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลโลกปี2018รอบสุดท้ายที่ประเทศรัสเซียยังไม่มีการเปิดเผยแผนในการคุมทีมต่อไปในอนาคตว่าจะไปคุมทีมใดต่อไปสำหรับทางเซนเซอากิระนิชิโนะเข้ามาคุมทีมชาติไทยในช่วงกลางปี2019ที่ผ่านมาทั้งชุดอายุไม่เกิน23ปีและก็ชุดใหญ่โดยมีผลงานก็คือพาทีมเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึก AFC อยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2020ได้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและก็ตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลชาย4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ส่วนรายการใหญ่อย่างทางศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2เขาทำผลงานที่อย่างน่าผิดหวังโดยจบอันดับที่4ของกลุ่มจาก5ทีมเป็นรองทั้ง UAE แชมป์กลุ่มและก็2ทีมจากอาเซียนอย่างทางเวียดนามและก็มาเลเซียโดยเก็บได้เพียงแค่9แต้มจากทั้งหมด8นัดทำให้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ต้องแยกทางกับทางทีมชาติไทยในท้ายที่สุดในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็โชคดีก็แล้วกันเซนเซอากิระนิชิโนะโชคดีนะครับกู๊ดบายแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าเวียดนามตีข่าวเกรงแนวรุกใหม่สปีด99ทีมชาติไทยในยุคของมาดามแป้งโดยสื่อเวียดนามรายงานมาว่าจับตากองหน้าคนใหม่ของช้างศึกจุดเด่นมีความเร็วสูงโดยทีมชาติไทยรุ่นอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากปี2020เกือบทั้งชุดเลยภายใต้ผู้นำใหม่ที่ชื่อว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำแต่สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ทีมไทยนั้นกำลังจะมีกองหน้าคนใหม่เข้าสู่ทีมจากคำยืนยันของนวลพันธ์ล่ำซำในครั้งนี้โดยจากการประกาศชัดเจนรอบสุดท้ายเอเชียประเทศอุซเบกิสถานจะได้เห็นจูดซุนซับเบลสตาร์หมายเลข9จากทางทีมเชลซีในศึกฟุตบอลอเมริกันเข้ามาเป็นอาวุธใหม่ของทีมในครั้งนี้โดยงานนี้เจ้าหนูซุนซับเบลเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษปัจจุบันอายุ17ปีแต่มากความสามารถซึ่งทีมไทยภายใต้ผู้นำนวลพันธ์ล่ำซำกำลังจะมีกองหน้าใหม่ความเร็วสูงมีความคล่องตัวสูงการจบสกอร์แม่นยำเข้ามาเป็นกำลังหลักในแดนหน้าได้อย่างแน่นอนจากความสามารถของซุนซับเบลนั้นเป็นเหตุผลที่ทางสโมสรเชลซีให้คะแนนกับนักเตะคนนี้ถูกขยับจาก U18 ปีขึ้นสู่ U23 ปีเชลซีด้วยเวลาอันรวดเร็ว
พร้อมที่จะเป็นผู้เล่นรุ่นต่อไปสำหรับอนาคตอันใกล้ของทางเชลซีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่หัวหน้านวลพันธ์ล่ำซำจะทำเซอร์ไพรส์กับแฟนบอลชาวไทยเท่านั้นแต่นั่นยังทำให้ทีมในอาเซียนต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นแต่ว่างานนี้เวียดนามนั้นถึงก็ต้องตัวเกรงกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นทีมชาติไทยนั้นจะนำเข้าจุดซุนซับเบลจากทางเชลซีเข้ามาสู่ทีมชาติไทยในครั้งนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังรู้มาว่าชนาธิปและก็โกอุ้มธีรธรเตรียมร่วมทัพช้างศึกลุยศึก AFF Cup ในครั้งนี้โดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะฮะว่าเขาจะว่ากันอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันด้วยคอมเมนต์ที่1ด้ามขวานของเราต้องระวังธีรธรนะคอมเมนต์ต่อมาโค้ชปาร์คมีวิธีรับมือกับ2ผู้เล่นเจลีกอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาแมสซี่เจถึงจะตัวเล็กแต่ทักษะเทคนิคดีมากฉลาดกว่าแมสซี่เวียดนามเมื่อวานการเตะของทีมชาติไทยปะทะออสเตรเลียนักเตะฟุตบอลออสเตรเลียนั้นเหมือนยักษ์ที่ไม่สามารถแย่งบอลได้แมสซี่อันตรายมากเลยนะแล้วก็ร้ายกาจเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเร็วและก็ฉลาดและก็ส่งบอลตามแรงบันดาลใจคอมเมนต์ต่อมาผู้ชายคนนี้ฉลาดนะนักเตะที่ไม่ไหวอย่าเล่นกับเขาเลยเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาเขาคว้าแชมป์ซีเกมและก็ AFF มาแล้วไม่ใช่ที่ใครจะมาเปรียบเทียบเขาคอมเมนต์ต่อมากองกลางดีสุดนั้นชุดปัจจุบันเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อมาธีรธรเล่นวิงแบ็คซ้ายบางทีก็ขึ้นสูงไปไปเล่นเป็นปีกซ้ายส่วนฝั่งขวาก็คือทิสตองโดปีกของไทยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเอาไว้เจอกันในนัดชิงชนะเลิศนะคอมเมนต์ต่อมาเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ให้ได้ซะก่อนหน้าคอมเมนต์ต่อมาไว้เจอกันชิงชนะเลิศพวกเราจะเอาชนะทีมชาติไทยให้ดูคอมเมนต์ต่อมาใครเจ๋งกว่ากันชนาธิปปะทะกับเหงียนกวงไห่ธีรธรปะทะกับทางดวนวันเทาคอมเมนต์ต่อมาเรารอคอยจะได้เจอพวกเขาเต็มทีแล้วคอมเมนต์ต่อมาถึงจะมีชนาธิปธีรธรแต่รอบนั้นก็จะคงจะคว้าแชมป์เช่นเคยคอมเมนต์ต่อมาเรามีแผนรับมือพวกเขาเอาไว้แล้วและคอมเมนต์สุดท้ายนะผมนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวรู้ผลว่าจะออกมาเป็นเช่นไรเป็นแต่ว่างานนี้นะผมแฟนๆของทางเวียดนามนั้นก็ลุ้นระทึกกันเลยทีเดียวนะฮะที่ได้รู้มาว่าทางชนาธิปกับทางธีรธรนั้นจะมาเล่นร่วมกันในศึกในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าปิยพงษ์มองหากช้างศึกมีเวลา5วันจะทำอย่างไรโดยสืบเนื่องมาจากทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โพกิ้งที่จะต้องยกพลไปแข่งขันที่ AFF ธุรกิจครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งที่สำคัญมาโน่โพกิ้งคนนี้จะมีเวลาในการเตรียมทีมทำภารกิจเพื่อจะคว้าแชมป์ถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในครั้งนี้เพียงแค่5วันเท่านั้นซึ่งทางเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแข่งตำนานทีมชาติไทยได้ให้ความเห็นผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงถึงการเตรียมทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF Cup 2020ในครั้งนี้มาว่าต้องมีเวลาให้กับทางมาโน่โพกิ้งประมาณราว2สัปดาห์หรืออย่างน้อยต้องมี10วันนะแต่หากยืนยันมาว่ามีเวลาให้เตรียมทีมเพียงแค่5วันหงายหลังกลับมาแน่นอนซึ่งตนเชื่อมาว่าธรรมชาติของฟุตบอลไทยยังไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนักเตะที่จะเล่นยุโรปหรือลีกอื่นที่พัฒนาแล้วที่จะเข้ามาซ้อมร่วมกันเพียงแค่ 5-6 วันแล้วสามารถลงแข่งขันได้เลยซึ่งนักเตะไทยยังจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างความฟิตอยู่พอสมควรรวมถึงจำเป็นต้องเรียนรู้แทคติกของทีมชาติไทยร่วมกันวิงบอลเลยนะฮะถ้าหยุดโปรแกรมไทยลีกได้ให้ทีมชาติไทยก่อนนั้นประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณ10วันจะเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากย้ำชัดนะฮะทีมชาติคือสินค้าอันดับที่1ของวงการฟุตบอลถ้าสินค้าตัวนี้ผลงานดีสามารถโปรโมทลีกในประเทศได้อีกสปอนเซอร์ต่างๆมากมายจะหลั่งไหลตามมาให้เห็นชัดเจนก็คือเม็ดเงินมาหล่อเลี้ยงลีกในทางกลับกันถ้าสินค้าชนิดนี้ผลงานห่วยแตกมันก็ส่งผลกระทบกับลีกในประเทศระยะยาวเลยนะทางนี้มาโน่โพกิ้งจะนำทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกพบกับทางบรูไนหรือติมอร์เลสเต้ในวันที่5ธันวาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งไทยนั้นอยู่กลุ่ม A นะผมร่วมสายกับทางเมียนมาฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์และก็ผู้ชนะระหว่างบูไนกับทางทีมอร์เลสเต้ส่วนเวียดนามอยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ลาวการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65นั่นเองครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์พวกเขากันด้วยนะจ๊ะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่30ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ